ผู้ชมค่ะโอท็อปเทปพิเศษวันนี้ค่ะเมย์ยังพาคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่งานโอท็อปซิตี้เมืองทองธานีค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสินค้าโอท็อปในพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีสินค้าโอท็อปน่าสนใจแล้วก็น่าทานน่าชิมมากเลยค่ะอย่าลืมช็อปด้วยนะคะแล้ววันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณปุญญานุชเจมมาแซค่ะสวัสดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลไม้กวนปลาแห้งมะขามแก้วรวมๆตรงนี้ค่ะหมดเลยนะคะเป็นในกลุ่มเหมือนกันเอาละค่ะมะคะมาคุยกันหน่อยจ้ามะจ๋าหน้าข้างหน้าหนูเนี่ยสินค้าหลากหลายมากหนูขอเริ่มที่ปลาก่อนเลยค่ะปลาแห้งของมะเนี่ยมีปลาหลายชนิดหลายยี่ห้อมากมาต้องบอกหน่อยว่าปลาแห้งเนี่ยเป็นปลาอะไรจ้าแบบนี้อันนี้เขาเรียกปลาดาบค่ะปลาดาบค่ะปลาดาบก่อนนะคะเราทำความรู้จักกันปลาก่อนนะคะปลาดาบเสร็จนี่ละคะปลาใบตองเขาเรียกค่ะปลาใบตองปลาใบตองปลาดาบปลาใบตองตัวเล็กๆละคะนี่ปลาลิ้นหมาค่ะปลาลิ้นหมาอันนู้เกือบถูก หนูคิดว่าปลาเนื้ออ่อนเราคล้ายๆคล้ายๆกันเอานิดนึง ปลาลิ้นหมาเดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวจะทายปัญหาแล้วก็แจกปลานะคะใครทายถูกก็มีปลาอะไรบ้างอันนี้ปลาอะไรคะเขาเรียกปลาชิงชังนะคะปลาชิงชังของชายทะเลนะของชายทะเลที่มาทำน้ำบูดูได้ไหมคะค่ะกดไลค์ดิฉันด้วยนะครับน้ำบูดูดิฉันจำได้ปลาชิงชังปลาดาบก็มีปลาประมาณนี่เหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะค่ะก็มีปลาดาบปลาชิงชังปลาลิ้นหมาอันนี้ปลาอะไรนะปลาใบตองปลาใบตอง4ปลาชนิดนะคะผู้ชมคนไหนทายถูกนะคะติดต่อเมย์ค่ะในรายการเดี๋ยวเมย์มีของรางวัลให้ถ้าโทรมาจริงนั้นหนูต้องหาของแจกนะต้องขอมาหนูต้องขอซ่อนไว้หนึ่งถุงมาค่ะปลาแห้งพวกนี้เป็นในกลุ่มทำกันใช่ไหมคะค่ะแล้วทำเวลาทำแห้งเนี่ยค่ะนานไหมคะกว่าจะได้เป็นแบบนี้แห้งๆอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งถ้าอากาศไม่ดีอาทิตย์หนึ่งถ้าอากาศดีก็3วันค่ะ3วันนี่คือมาตากธรรมชาติเลยใช่ไหมคะตากธรรมชาติค่ะที่ทะเลเลยค่ะเพราะมีเรือเล็กๆที่ออกไปหาไปตอนเช้าตอนเย็นกลางอีกหัวลุกอีกวันก็กลับก็อยู่หลายวันไม่ได้เรือเล็กนั่นค่ะอ๋อค่ะนี่คือสดจากทะเลสดจากทะเลแล้วก็ตากสดๆนะคะถ้าแดดแรงก็3วันถ้าไม่ค่อยมีแดดก็1อาทิตย์ก็จะได้ปลาแห้งพวกนี้และเอาไปทำกับข้าวอะไรอันนี้ไปทอดแล้วกินกับข้าวต้มก็ได้กินข้าวสวยก็ได้ค่ะข้าวต้มข้าวสวยหนูเคยเห็นภาคใต้เขาเอาปลาแห้งไปแกงก็มีนะไปแกงก็มีแต่อันนี้ตัวนี้มันเป็นแคลเซียมแล้วอ๋อเป็นแคลเซียมนะคะมีกระดูกค่ะใครขาดแคลเซียมนะคะอย่าลืมซื้อปลาแห้งจังหวัดปัตตานีนะคะของมะมะปลาแห้งเนี่ยอันนี้ของโปรดหนูแน่นอนแต่ว่าข้างหน้านี่สิคะอันนี้คือไก่โกเละค่ะมะบอกว่าไอเนี้ยคือเป็นอาหารประจำจังหวัดเลยค่ะเป็นของดีของปัตตานีค่ะของดีอันนี้คือทำสำเร็จทั้งนั้นหนูก็เอาไปปิ้งเอาไปย่างได้เลยไปเข้าในเตาไมโครเวฟได้เลยค่ะไปไมโครเวฟได้เลยค่ะหิวอ่ะซับน้ำลายก่อนนะอยากกินนี่คือไก่กอและนะคะของดีอ่ะอีกหนึ่งชิ้นไก่กอและกลุ่มมานะคะเขาส่งมาหลายอย่างส่งเข้าประกวดมะขามนี่เมื่อกี้หนูถามทีมงานว่ามะขามนี่คืออะไรคะอันนี้คือมะขามแก้วค่ะมะขามแก้วทำมาจากมะขามอะไรมะขามสดค่ะมะขามสดมะขามสดค่ะอ๋อแล้วผสมแล้วผสมอะไรบ้างผสมอะไรบ้างอันนี้มันผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็แล้วเรามาปั้นใหม่เหรอฮะปั้นใหม่ค่ะเข้าใจแล้วเป็นเนื้อมะขามเนื้อมะขามมาบดให้ละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่พริกใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือนิดนึงโอ้โหให้ทำรายการแบบนี้นะกืนน้ำลายตลอดเลยอ่ะมาม้าคะไอ้นี่อีกอย่างนึงคืออะไรคะนี่คือผลไม้กวนรวมรสค่ะผลไม้กวนรวมรสมีอะไรบ้างผลไม้รวมมีแครอทแล้วก็มะละกอแล้วก็กระเจี๊ยบแค่หลอดมะละกอกระเจี๊ยบก็จะเป็นโทนสีเข้มนะคะก็ทานได้เป็นมะขามแก้ว20 บาท 20 บาทเองอ่ะ20 บาทหัวใจหลักคือข้าวเกลียบหัวใจหลักหนูหยิบเองมะนั่งเรียบร้อยหนูหยิบเองข้าวเกลียบเนี่ยนี่คือหัวใจหลักเลยแปลว่าอันนี้เป็นในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มที่ทำแล้วขายดีที่สุดถูกต้องไหมคะอย่างอื่นก็ขายดีแต่ว่าอาจจะแบบน้อยกว่าตัวนี้เขาเรียกข้าวเกลียบอะไรคะข้าวเกลียบปลาหลังเขียวค่ะข้าวเกลียบปลาหลังเขียวในนี้มีปลาหลังเขียวไหมคะไม่มีค่ะในนี้ไม่มีปลาหลังเขียวข้าวเกลียบปลาหลังเขียวม้าบอกว่าถ้าทอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะนี่คือถ้าทอดแล้วมะขามและปลาหลังเขียวเนี่ยหาได้ที่ไหนคะชายทะเลของปัตตานีชายทะเลของปัตตานีค่ะไม่มีมีแต่ปัตตานีนะคะมะขามอย่างนี้เก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะเก็บได้เกือบปีได้ค่ะ
เพราะว่าตากด้วยแดดธรรมชาติเหมือนกันฝนตกนิดหนึ่งก็ทำไม่ได้แล้วมันจะขึ้นราอันนี้คือเสน่ห์นะคุณผู้ชมคะทุกอย่างตากด้วยแดดธรรมชาติไม่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องอบไม่เลยไม่ค่ะอบแล้วถ้าเขาเก็บถ้าอบแล้วทอดมันจะไม่บานต้องใช้แดดธรรมชาติมันจะไม่บานค่ะแล้วอยู่ได้ไม่นานอ๋ออยู่ได้ไม่นานความลับเลยใช่ไหมคะค่ะแม้ว่าปัตตานีร้อนมาถ้างั้นร้อนนะหนูใส่เสื้อแขนยาวนะถ้าหนูไปหามานะมาค่ะอย่างนี้สินค้าของเราของดีมีมากมายอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มเราทำกันกี่คนในกลุ่มทำอยู่5คนค่ะ5คนค่ะ5คนเป็นผู้หญิงหมดเลยหรือเปล่าคะเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะและเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมทำด้วยกันหรือว่ามุสลิมหมดเลยค่ะมุสลิมหมดเลยอ๋อแล้วอย่างนี้ส่งขายที่ไหนบ้างจ๊ะเพราะหนูเห็นเนี่ยมีตราฮาลาลด้วยใช่ไหมคะค่ะส่งขายที่ไหนจ๊ะของพี่มีลูกค้าที่อยู่ชลบุรีแล้วก็อยุธยานั่นส่งไกลนะชลบุรีก็มีอยุธยาก็มีแล้วเวลาเขาสั่งเนี่ยนอกจากข้าวเกี๊ยบแล้วเขาสั่งปลาของมาได้ไหมจ๊ะเขาเริ่มจะสั่งแล้วปลาแห้งในของชลบุรีนั้นชลบุรีค่ะเอ๊ะถ้างั้นต่อไปชลบุรีแล้วไม่แน่ใจเลยว่าเป็นปลาแห้งปัตตานีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปัตตานีเขาแบบของดีเยอะนะค่ะอ่ะอย่างนี้ในส่วนของข้าวเกี๊ยบนอกจากทอดอย่างเดียวเนี่ยมีแปรรูปอย่างอื่นไหมคะสำหรับปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลาหลังเขียวปลาหลังเขียวเนี่ยมาทำอย่างอื่นได้ไหมคนปัตตานีเขาชอบปลาหลังเขียวทำเป็นปลาแห้งนั้นปลาแห้งตากแล้วก็ไม่ต้องผ่ามันกินทั้งอะไรเขาเรียกทั้งไส้เหรอทั้งไส้กินได้ปลาหลังเขียวเนี่ยอ๋อเอ๊ะแปลว่าที่ปัตตานีเนี่ยมีปลาเยอะแน่นอนเลยหนูเริ่มจับได้แล้วมีปลาเยอะแล้วเวลามีปลาได้มาเนี่ยก็จะตากแห้งง่ายที่สุดเลยถูกไหมคะเพราะแดดก็แรงแล้วก็ตากแห้งแล้วถนอมเป็นถนอมอาหารอย่างนี้เองหนูเห็นเนี่ยของม้าเนี่ยม้าบอกว่ามีการสอปตช่วยเหลือใช่ไหมคะช่วยเหลือยังไงบ้างสอปตคือเป็นคนที่ช่วยเหลือม้ามาตลอดตั้งแต่ม้านี่เป็นผู้รับผลกระทบค่ะค่ะเป็นยังไงคะม้าไล่สามีถูกยิงเสียชีวิตค่ะในเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะม้าพอจำเหตุการณ์นั้นพอจะเล่าได้ไหมจำได้เล่าได้ค่ะม้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเดี๋ยวน้ำตาไหลเราเล่าได้ไหมเล่าได้ค่ะได้ก็สามีพี่เขาเป็นอดีตอสค่ะแล้วก็อดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะก็หลังจากเกษียณแล้วก็ออกมาอยู่บ้านแล้วก็เมื่อปี55ที่27กันยาที่27กันยา55นั้นค่ะก็2ก็ถูกยิงเสียชีวิตก็หลังจากนั้นมาก็กับลูกๆเนี่ยตอนนั้นสามีเดินทางไปไหนคะตอนที่ถูกกําลังไปละหมาดค่ะไปละหมาดด้วยไปมัสยิดค่ะแล้วตอนม้ามีลูกกี่คนคะลูก2คนค่ะลูก2คนคนสุดท้องยังเรียนไม่จบตอนนี้ยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่โอเคนะคะยังไงก็ให้กำลังใจมะค่ะไม่ไหวนะนี่คือสิ่งที่มะดีใจที่สุดได้ออกรายการมะดีใจที่สุดได้ออกรายการถ้าใครดูรายการแล้วอยากจะซื้อของม้าติดต่อม้าได้ที่ไหนจ๊ะมีนั่นแหละมีที่ปัตตานีค่ะมีที่อยู่ให้มีที่อยู่ด้วยที่ปัตตานีค่ะบ้านเลขที่29/2หมู่6ตำบลบานนาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะที่จะติดต่อมาได้ค่ะคุณเพลินนั่นมันผ่านมา 2-3 ปีแล้วเนาะตอนนี้ปี56มาบอกผิดปี56ปีที่แล้วนี่เองปีที่แล้วไม่ไงอ๋อกินมาบอก55ไม่56ปีที่แล้วนี่เอง56ปีที่แล้วค่ะตอนนี้มาก็ต้องดูแลลูกต่อไปนะคะเพราะอีกหนึ่งคนก็ยังเรียนไม่จบเราในฐานะที่เป็นคนที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัวมะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจังหวัดปัตตานีบ้านเดียวกับเราอยากให้เขามีกำลังใจยังไงต่อไปเหมือนวันนี้มะลุกขึ้นมาทำข้าวเกี๊ยบมะลุกขึ้นมาทำปลาแห้งมะลุกขึ้นมาขายของกับเพื่อนมาช่วยให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นเหมือนม้าหน่อยค่ะอย่าให้เขาสู้ต่อไปเหมือนกับม้านี่ค่ะค่ะเพราะว่าที่มานี่สบต.เขาพามานี่ผู้รับผลกระทบมี5-6บูธค่ะผู้รับผลกระทบที่บูธสบต.นี่ค่ะค่ะเขาพามาพี่ก็เลยรับโอกาสนี่แหละดีที่สุดเพราะพี่ตอนที่เขาไม่พามาพี่รู้สึกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมอ้าโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่ไหวแล้วคุณต้องบอกคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะคุยต่อได้นะคะแต่ว่าสำหรับม้าเนี่ยคือไม่ไหวแล้วม้าจับมือเมย์เมย์รู้แล้วม้ามือสั่นมากเหตุการณ์แบบนี้อ่ะไม่เกิดกับใครคนนั้นอาจจะไม่รู้สึกนะคะแต่หัวอกของคนเป็นแม่เนาะเป็นภรรยาตอนนี้มาพูดไม่ได้จริงๆเมย์ขอพูดแทนนะคะว่าอยากให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือค่ะสินค้าของกลุ่มสปต.นะคะใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่แค่สูญเสียนะคะของครอบครัวเขาเองนะต้องบอกเลยค่ะว่าสูญเสียการทำมาหากินนะคะทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้ค่ะที่ตอนนี้ค่ะมีหลายพื้นที่บอกว่าไม่กล้าจะลงไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเหล่านี้แหละค่ะเพราะว่ากลัวอันตรายแต่วันนี้ค่ะยังมีพวกเขาเหล่านี้นะคะต้องการความช่วยเหลือนอกจากต้องการความช่วยเหลือแล้วค่ะต้องการกำลังใจเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนค่ะรายการโอท็อปดาวเป็นกำลังใจให้ม้านะคะแล้วก็ช่วยซื้อของม้าเยอะๆค่ะสินค้าของม้าในทางรายการของเราจะขึ้นให้ใต้รายการนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนม้าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนนี้ม้าก็พูดไม่ถูกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีสินค้าปัตตานีอีกเยอะแยะนะคะตอนนี้นะคะเมย์ขอไปชิมนะคะอาหารของม้าก่อนที่สำคัญค่ะม้าบอกว่าทอดข้าวเกรียบมาฝากเมย์ด้วยจะอร่อยแค่ไหนขอชิมเลยนะคะอร่อยมากค่ะคุณจะมาตัดก่อนนั้นเดี๋ยวขอไปชิมก่อนอร่อยมากค่ะ